สวัสดีค่ะพบกับรายการพิพิธเพลินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ค่ะจากข้อมูลที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมมิวเซียมสยามได้ลงทะเบียนไว้นะคะเฉลี่ยแล้วที่นี่มีคนมาเยี่ยมชมถึงวันละ 1,000 กว่าคนเลยค่ะถือเป็นตัวเลขที่น่ายินดีนะคะที่คนไทยได้ให้ความสำคัญกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับพิพิธภัณฑ์ที่ทางรายการจะพาไปในวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนแบบทำไมพิพิธภัณฑ์ที่นี่ถึงห้ามเรียนแบบไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะจากคุกเก่าแห่งแรกอายุกว่า100ปีกลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของงานราชทัณฑ์ย้อนไปดูกันต้องโทษประหารชีวิตการกักขังทรมานนักโทษเพื่อเตือนใจผู้มาเยือนที่พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ค่ะจากนั้นไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มิวเซียมสยามถึงโครงการดีๆที่โรงเรียนต่างๆไม่ควรพลาดค่ะภาพยนตร์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นหนังสั้นที่ทางมิวเซียมสยามจัดทำขึ้นเพื่อพาท่านผู้ชมทะลุมิติไปค้นหาเรื่องราวของตนเองและจะทำแจกไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงหนังเรื่องนี้กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ที่กรุงเทพกันก่อนค่ะบริเวณถนนมหาชัยเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพเป็นที่ตั้งของสวนรมณีนาถสวนสาธารณะใจกลางกรุงค่ะแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าที่นี่เคยเป็นคุกมาก่อนที่ยังคงสภาพเรือนจำไว้ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้รำลึกถึงเรื่องราวของการลงทันนักโทษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ที่ทางรายการจะพาไปชมในวันนี้ค่ะบานประตูแบบตะวันตกและอาคารทรงยุโรปเก่าแก่นี้นะคะครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเข้าออกสู่ดินแดนหลังลูกกรงเหล็กที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ได้อย่างไรไปพบกับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบเรือนจำจำลองที่อันนี้คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะเป็นเรือนจำที่เรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือหมายเลข19แต่ในส่วนนี้ได้รื้อไปแล้วเป็นสวนรมณีนาถด้านในเป็นอาคารแดน9เป็นเรือนขังเดิมปัจจุบันนี้ได้อนุรักษ์เป็นโบราณสถานไปแล้วค่ะที่นี่นี่คือเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่เริ่มสร้างนี่คือเริ่มสร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่5ค่ะพ.ศ. 2433ท่านได้เอาแบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษเพราะคราวนั้นท่านได้เสด็จประพาสยุโรปและท่านก็ไปเห็นว่าคุกเก่าของเราอ่ะก็ยังไม่เป็นสากลแล้วก็อึดอัดคับแคบท่านก็เลยให้ข้าราชบริพารไปดูแลว่าเราจะมาสร้างแบบนี้ท่านได้สละราชทรัพย์ซื้อที่ดินตรงนี้ให้ด้วย29ไร่กว่าๆเนี่ยค่ะเป็นแบบอย่างจากเรือนจำความมั่นคงสูงของประเทศอังกฤษชื่อเรือนจำบิกสตันพอหลังจากนั้นพ.ศ. 2535รัฐบาลก็ได้มีนโยบายว่าเรือนจำไม่ควรอยู่ในชุมชนก็เลยต้องย้ายตรงนี้ออกไปเพราะว่ามันอยู่ในชุมชนมากมันก็ไม่เหมาะสมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพนั้นที่ว่าเหมือนของประเทศอังกฤษนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างภายในเห็นไหมดูแล้วอันนี้คือด้านในเลยด้านในเลยตรงนี้เป็นห้องนักโทษห้องนักโทษก็จะมีผู้คุมเดินอยู่ตรงกลางเหมือนหนังต่างประเทศหนังต่างประเทศสมัยก่อนคนที่กระทำความผิดจะถูกลงโทษอย่างสาสมตามหลักฐานที่ปรากฏในกฎหมายตรา3ดวงแสดงให้เห็นถึงการลงโทษประหารชีวิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้กำหนดวิธีการทรมานและประหารชีวิตหลายรูปแบบอย่างน่าสยดสยองค่ะนี่คือห้องของการประหารชีวิตด้วยดาบค่ะของประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะเมื่อสมัยเก่าคือใช้วิธีนี้เราต้องเป็นโทษขนาดไหนคะโทษส่วนใหญ่จะเป็นคดีแบบฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนของการประหารชีวิตด้วยดาบนี่จะมีเพชฌฆาตถ้าเต็มรูปแบบก็3คนนะคะฟันไม่ขาดก็อีกคนก็ต้องแล้วก็ให้ขาดให้ขาดใช่มั้ยคะภาพที่เห็นนี่คือ
ถ้าเกิดเป็นนักโทษที่ต้องโทษนี่ก็ต้องปลุกตาค่ะปลุกตาแล้วก็มีการไล่ลามก่อนให้แบบให้เพลินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เพลินหรือว่าไม่ให้รู้ตัวว่าจะตายตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคดีก็จะมีการเสียบหัวประจานและสับร่างกายให้แรงกากินถ้าเป็นคดีอุกชะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นยุคของการแก้แค้นด้วยนะยุคของการแก้แค้นก็คือว่าให้รับโทษให้สาสมกับความผิดที่เขาทำแต่ทีนี้ที่ได้เปลี่ยนมาเป็นยิงเป้านี่เพราะว่าเรามันในยุคที่เราเปลี่ยนการปกครองด้วยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยค่ะก็เลยได้เปลี่ยนเป็นการยิงเป้าเมื่อปีพ.ศ. 2477นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มีการจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบเรือนจำและควบคุมการลงโทษให้สมเหตุสมผลและเทียบเท่าอารยประเทศมากขึ้นค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477ก็มาเริ่มต้นการประหารด้วยการยิงเป้าค่ะส่วนจำลองนี่ใกล้เคียงของจริงมากนะคะตรงนี้คือเหมือนกับเป็นลานประหารตรงนี้เลยอันนี้จำลองมาจากเรือนจำบางขวางเป็นห้องประหารที่เรือนจำบางขวางระยะห่างนี่ก็ใกล้เคียงมากอันนี้คือก็ถือว่าเรียกว่าเพชฌฆาตเหมือนกันใช่ไหมคะจะเป็นเพชฌฆาตด้วยปืนแล้วอย่างผ้าม่านที่กั้นตรงนี้แล้วเห็นมีเป้าตรงนั้นอันนั้นคือเป้าให้ยิงให้ตรงกับหัวใจก็จะตั้งเป้าให้ตรงกับหัวใจเพื่อจะได้ตายทันทีก็การทรมานก็จะไม่มากคือเพชฌฆาตนี่จะไม่ได้เห็นไม่ได้ยิงหรือเล็งไปที่ตัวของนักโทษจริงๆแต่ว่าจะเล็งที่เป้าเล็งที่เป้าตรงนี้แล้วอย่างการประหารด้วยปืนนี่คือเราใช้ถึงที่บอกว่าประมาณปี462546เพราะว่ามันเป็นยุคแล้วเริ่มเปลี่ยนยุคเป็นยุคของการแก้ไขเขาบอกคนน่ะแก้ไขได้ไม่ควรจะต้องทำให้ทรมานขนาดนี้บางประเทศเขาก็เลิกใช้แล้วด้วยตามการประหารชีวิตแต่เรายังมีการประหารชีวิตอยู่100กว่าประเทศนี่เลิกใช้การประหารชีวิตแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่ง60กว่าประเทศนี่ยังมีการประหารชีวิตก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนจะใช้วิธีไหนแต่อย่างของเรานี่คือเปลี่ยนไปเป็นฉีดสารพิษแต่ยังมีการประหารมีโทษประหารชีวิตอยู่ค่ะก็คือถือว่าเป็นการให้นักโทษทรมานน้อยที่สุดไปเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปดูเรื่องของการฉีดสารพิษใช่ไหมคะนี่เป็นการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาซึ่งเป็นการประหารชีวิตในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะก็อย่างเตียงที่เห็นทุกอย่างก็คือยังไม่ใช่ของที่ผ่านการใช้เพราะว่าเรายังมีกฎหมายลงโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษเนี่ยอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางอยู่เตียงนี้ก็เลยต้องเป็นใช้จำลองใช้จำลองในรูปแบบที่เหมือนกันเหมือนจริงการฉีดยาประหารชีวิตเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกค่ะเพราะการประหารด้วยวิธีนี้ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งว่าผู้ต้องโทษจะเสียชีวิตในทันทีและทรมานน้อยที่สุดกระดูกที่เห็นนี่คือโครงกระดูกนั้นก็จะเป็นนักโทษประหารชีวิตเขาไม่มีญาติก็เลยอุทิศร่างกายให้กับหมอนะคะหมอก็เลยมาจัดแสดงให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติก็เลยอยากจะให้เนี่ยอยากจะให้นักเรียนนักศึกษาเด็กวัยรุ่นมาดูถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นยุคใหม่และยุคแก้ไขแล้วไม่ได้มีการทรมานหนักๆเหมือนสมัยก่อนแต่สิ่งนึงที่คนเราจะขาดไปจากชีวิตก็คืออิสระภาพใช่ไหมคะอันนั้นมันยิ่งร้ายแรงยิ่งกว่าการทรมานร่างกายมันเป็นเรื่องของการทรมานจิตใจมันจะยิ่งหนักยิ่งกว่านั้นใช่ค่ะทุกคนก็ต้องการอิสรภาพค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่โสภาจะพาเราฝ่ากำแพงคุกเข้าไปค่ะเพื่อไปติดตามดูร่องรอยของคุกโบราณนะคะที่ยังหลงเหลือให้เราติดตามชมในช่วงหน้าค่ะทั้งเล่นและทั้งเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะชวนมาพิพิธจุดประกายการค้นหาเรียนรู้นอกตำราอย่างไม่รู้จบมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ